เป็นที่รู้กันดีว่าปลาฉลามวาฬคือปลาขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแต่จริงๆแล้วมันยังมีปลาที่ยังไม่สูญพันธุ์ขนาดใหญ่และหนักที่สุดในโลกเรามาดู10อันดับปลาที่ยังไม่สูญพันธุ์จะบิ๊กบึ้มขนาดไหนพร้อมแล้วไปดูกันเลยอันดับที่10ปลาฮูดวิงเกอร์ซันฟิชมันถูกเรียกรวมๆว่าซันฟิชหรือปลาแสงอาทิตย์มันคือปลากระดูกแข็งขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีลักษณะเป็นวงรีแบนอันดับที่9โมลาหางแหลมเป็นเช่นเดียวกับปลาซันฟิชเป็นปลากระดูกแข็งที่หนักมากๆมีน้ำหนักถึง2ตันและมีความยาวได้ถึง 9.8 ฟุตมันมีลักษณะที่เหมือนปลาแสงอาทิตย์แต่จุดเด่นที่สุดที่ทำให้มันได้ชื่อนี้มาก็คือมีหางแหลมๆยื่นออกมาตรงกลางหางอันดับที่8ปัสเตอร์เจนบรูก้าเป็นปลาสองน้ำที่พบได้ในน้ำจืดมากกว่าน้ำเค็มมันจึงจัดเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยโดยตัวที่ได้รับการบันทึกใน FGFA ยาวถึง24ฟุตและหนักถึง2ตันปลาชนิดนี้มักตกเป็นเป้าหมายของการจับปลาเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะตัวเมียเนื่องจากเป็นปลาที่ให้ไข่ปลาคาเวียคุณภาพสูงที่เรียกกันว่าเบรลูก้าคาเวียอันดับที่7ปลาซันฟิชทางใต้ที่เรียกว่าซันฟิชของแรมซีเป็นปลาซันฟิชที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรทางใต้มันเป็นปลาที่มีน้ำหนักได้มากถึง 2.3 ตันและยาวได้ถึง11ฟุตพวกมันจะใช้ครีบขนาดใหญ่เพื่อเคลื่อนตัวผ่านน้ำในขณะแหวกว่ายอันดับที่6ปลาโอเชียนซันฟิชเป็นปลาซันฟิชตัวแรกที่จะนึกถึงเมื่อพูดถึงปลาสายพันธุ์นี้มักพบในน่านน้ำเขตร้อนและอากาศอบอุ่นทั่วโลกมีหัวที่อ้วนและลำตัวบางเป็นปลาที่ยาวได้ถึง10ฟุตส่วนน้ำหนักก็เกิน2ตันเป็นปลาที่ได้ชื่อผลิตไข่ครั้งละมากที่สุดในโลกหรือราวๆ300ล้านฟองอันดับที่5ปลากระเบนแมนตายักษ์หรือปลากระเบนลาหูมหาสมุทรมีพฤติกรรมที่รวมเป็นฝูงขนาดใหญ่จนถึงใหญ่มากตั้งแต่100ถึง600ตัวขณะว่ายน้ำจะกิ้งแพลงต้อนอาจจะมีการว่ายตีลังกาหรือหงายท้องได้ความกว้างที่พบมีตั้งแต่ 3.7 เมตรน้ำหนักประมาณ 2.4 ตันโดยตัวใหญ่สุดที่พบคือ25ฟุตและหนักเกิน3ตันอันดับที่4ฉลามเสือเป็นหนึ่งในฉลามขนาดใหญ่ที่สุดเป็นปลาที่ยาวได้ถึง24ฟุตและหนัก 3.11 ตันฉลามชนิดนี้เป็นปลาฉลามเพียงชนิดเดียวในสกุลเกลิโอโซเดอร์มักพบบริเวณหมู่เกาะแปซิฟิกตอนกลางเป็นฉลามที่มักอยู่ตัวเดียวในน่านน้ำเขตร้อนอันดับที่3ฉลามขาวยักษ์ฉลามขาวยักษ์เป็นราชาของฉลามเป็นปลาที่หนักได้ถึง 3.34 ตันและยาวได้ถึง23ฟุตฉลามพวกนี้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง70ปีผู้คนมักกลัวฉลามชนิดนี้เป็นพิเศษเนื่องจากภาพจำที่ได้จากภาพยนตร์แม้ว่าฉลามชนิดนี้จะอาศัยอยู่ในหลายพื้นที่แต่พื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดที่หนึ่งจะอยู่รอบๆเกาะดายเออร์ในแอฟริกาใต้พวกมันสามารถใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อค้นหาเหยื่อได้และติดตามได้ในระยะที่ไกลหลายสิบไมล์ลึกได้กว่า 3,000 ฟุตอันดับที่2ฉลามบัสกินแม้จะเรียกว่าฉลามแต่ปลาสายพันธุ์นี้ไม่ใช่สัตว์กินเนื้อมันเป็น1ใน3ฉลามที่กิ้งแพนตอนมีน้ำหนักมากกว่า7ตันและยาวได้ถึง 40.3 ฟุตอันดับที่1ฉลามวาฬฉลามวาฬสายพันธุ์นี้สามารถชั่งน้ำหนักได้ถึง 21.5 ตันและยาวได้ถึง55ฟุตนอกจากจะเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดแล้วยังเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดด้วยฉลามชนิดนี้อาศัยอยู่ในน่านน้ำเขตร้อนที่สูงกว่า70องศาฟาเรนไฮต์และมันอาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งและในน้ำเปิดเป็นยังไงกันบ้างชอบกันไหมคลิปหน้าจะพาไปส่องสัตว์อะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ